วัสดีครับหลังจากที่เมื่อคืนนะครับก็ลงรูปจากหัวเว่ย Mate 20นะครับ Pro ด้วยแหมนึกชื่ออยู่นานเพราะว่าปกติไม่ได้ใช้ Android จริงจังครับก็ถือว่ารูปทำมาได้ดีตามที่ควรจะเป็นของ Android นะครับที่กำลังใช้อยู่เนี่ยก็เป็นหัวเว่ย Mate 20 Pro ด้วยนะครับก็เอามาให้ดูนะครับไม่ได้ใช้ฟังก์ชันอื่นเลยนะครับเอามาให้ดูในฟังก์ชันของโหมดวิดีโอแล้วก็ดูกันสั่นมันก็ทำได้ตรงนี้แล้วก็ที่ชอบเลยครับคือเป็น Ultra Wide Angle นะครับวิดีโอที่ถ่ายอยู่ตอนนี้ก็ใช้โหมด Ultra Wide Angle จะเห็นว่าความกว้างกว้างมากนะครับเหมือนใช้เลนส์10-18ของพวก Canon อะไรพวกนี้เลยพวก Ultra Wide ของกล้อง DSLR อะไรพวกนี้มันทำให้เราถ่ายง่ายนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกล้องสำรองใช้ได้อีกทีนึงแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ใช้เสียงจากสมาร์ทโฟนนะครับเสียงจากสมาร์ทโฟนจะเป็นอย่างนี้จะเสียงดังมากครับเสียงดังมากแล้วก็ฟังรู้เรื่องเลยต้องเปลี่ยนมาใช้ใหม่แบบนี้นะครับทำให้ได้ยินชัดขึ้นเนาะสำหรับคนที่อยากลองใช้กล้องตัวนี้นะครับก็ต้องลองดูนะครับเพราะว่าไม่ถึงกับเวิร์กมากแต่ก็ทำให้แก้ขัดอะไรได้บางอย่างนะครับอย่างตอนนี้กันสั่นที่มันใช้อยู่เนี่ยก็พอโอเคนะมันจะเทียบตัวแบบ GoPro 7อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับมันคนละระบบคนละการใช้งานกันตัวนี้ก็เป็น3กล้องครับในทางของการถ่ายวิดีโอแบบนี้ก็จะมี Ultra Wide ครับ Wide Angle แล้วก็ Telephoto มันก็จะสูญเสียไปเรื่อยๆนะครับยิ่งซูมเยอะไปจะยิ่งภาพไม่ชัดพูดง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายกลางวันแบบนี้ Ultra Wide Angle เนี่ยง่ายเลยนะครับง่ายเลยนี่ยืนถ่ายเฉยๆก็คิดว่าน่าจะนิ่งครับน่าจะนิ่งแล้วก็ต่อเสียงนอกเอาคนที่อยากได้งานที่แก้ขัดนะครับแก้ขัดก็ลองดูนะครับลองดูว่าภาพเสียงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือกล้องหน้าครับกล้องหน้าเป็นความละเอียด Full HD ครับจะไม่ได้วายไม่ได้เอาต้าวายเท่าไหร่ก็ได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็กันสั่นกล้องหน้าก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าขนาดถ่ายอยู่มันจะพลิกจอไม่ได้ครับต้องสต็อปก่อนเดี๋ยวดูกล้องหน้าแบบเอาต้าวายแองเกิลเมื่อกี้พูดผิดต้องดูกล้องหลังนะครับกล้องหลังก็ได้เฉพาะเอาต้าวายแองเกิลถ้าจับกว้างๆอย่างนี้นะครับดูจอตัวเองไม่ได้ครับเลยไม่รู้ว่าขนาดไหนหัวเว่ย Mate 20นะครับซีรีส์นี้มี4รุ่นรุ่นที่ใช้อยู่นี้เป็น Mate 20 Pro ครับก็จะมี Mate 20แล้วก็ Mate อะไรนะ 20X แล้วก็ Mate Porsche Design RS นะครับตัวนั้นก็จะเป็นพรีเมียมเลยดีไซน์จะเฉพาะเอกลักษณ์ของ Porsche เขาเลยพัฒนามาเยอะนะครับอย่าง AI ของการถ่ายรูปเมื่อเช้าเนี่ยที่ลองนะครับเราแค่แบบถ่ายขึ้นฟ้าอย่างเงี้ยหน้าจอโหมดเนี่ยก็จะรู้ว่าเป็นฟ้าก็จะปรับเป็นโหมด Blue Sky ให้ก็คือจะเร่งสีของฟ้าให้ฟ้าขึ้นนะครับ AI ถือว่าฉลาดพูดถึง AI ของกล้องถ่ายภาพนี้ตัวนี้ก็ถือว่าฉลาดมากนะครับเมื่อคืนที่ถ่ายไนท์ช็อตนะครับเรียกว่าไนท์โหมดครับไนท์โหมดปรับไปที่ไนท์โหมดนะครับแล้วก็ยืนถือถ่ายนิ่งๆเลยเสร็จครับเสร็จแล้วก็มี Shutter Speed ให้เราควบคุมได้ว่าเราอยากให้มันมืดเท่านี้หรือว่าสว่างขึ้นอีกนะครับระเบิดแสงตรงไหนบ้างทำได้ง่ายมากก็ต้องลองดูนะครับสำหรับคนที่อยากเอามาใช้ถ่ายรูปเยอะๆนะครับถ่ายรูปเยอะๆเล่นๆเยอะๆอย่างเงี้ยคิดว่าจะเหมาะนะครับวันนี้ไปก่อนครับ